อนไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงสายตรวจสุขภาพสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนกองการพยาบาลก่อตั้งมาจากการแนะนำของผู้แทนองค์การอนามัยโลกที่แนะนำกระทรวงสาธารณสุขให้ดำเนินการเพื่อการพัฒนาการพยาบาลของประเทศและกองการพยาบาลจะครบ70ปีในวันที่20พฤษภาคม2565นี้ภารกิจหลักของกองการพยาบาลคือการกำหนดทิศทางนโยบายองค์ความรู้ด้านการพยาบาลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของประเทศตลอด70ปีที่ผ่านมากองการพยาบาลได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเรื่องของการพัฒนาระบบการพยาบาลเรื่องของการพัฒนามาตรฐานรวมถึงงานการพยาบาลระหว่างประเทศในโอกาสนี้ดิฉันในนามของผู้แทนพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ก่อตั้งผู้บริหารและบุคลากรกองการพยาบาลรวมถึงพยาบาลในทุกยุคทุกสมัยที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานที่ดีและเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพยาบาลไทยและภาวะสุขภาพของประชากรไทยดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ขอขอบพระคุณค่ะในโอกาสที่จะมาถึงในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง70ปีกองการพยาบาลจึงขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆชาวพยาบาลมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันนะคะโดยทางกองการพยาบาลจะจัดงานสัมมนาแกนคอนเฟอเรนซ์ระหว่างวันที่18ถึง20พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังของพยาบาลในการที่จะจับมือกันเดินก้าวสู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืนค่ะและท้ายสุดนี้ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆพยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับกองการพยาบาลโดยผ่านเว็บไซต์ของกองการพยาบาลนะคะขอบคุณค่ะHotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง